เอาแล้วมันปลุกชีพอ่ะทุกคนไอ้ด็อกเตอร์จริงด้วยเฮ้ยมันเก่งเกินนี่มันด็อกเตอร์สเตรนท์ถ้าชั้นเลยทุกคนโอ้ถ้าเธอเข้ามาแล้วเป็นหัวคาดเอาแล้วไงไอ้ด็อกเตอร์มันเปลี่ยนหัวทุกคนมันกลายเป็นไททันด็อกเตอร์แล้วครับผมก็ว่าอยู่เหมือนนกคอนทราฟอร์เมอร์อู้ตะแคงคาดไอ้ด็อกเตอร์เอาไงกลับไปอีกแล้วครับสำหรับโลกคู่ขนานสกิบิดีทอยเลทจากช่องโคโมซิกวันนี้เราจะมาดูกันต่อกับ EP ที่24จนถึง EP ที่26คราวที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าไซติสสกิบิดีทอยเลทหรือว่าเจ้าด็อกเตอร์เนี่ยโดนทางหน้าของไททันซูเปอร์แมนอัดสนุ่มเลยเดี๋ยวเราต้องไปดูกันต่อว่าเขาจะมีแผนการอะไรต่อไปนั่นเองวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากด้วยคนกดไลค์ฝากด้วยคนกดแชร์ใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามกำลังใจให้กับโมบิลิชแนลเอาไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเรามาดูกันต่อกับ EP ที่24จนถึง EP ที่26ของคุณโคโมซิกนะอันนี้จะเป็นทางหน้าของตัวคาเมล่าแมนรูปร่างหน้าตาหรือว่ารูปทรงก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะจะไม่ค่อยเหมือนของคุณเดฟักบูมสักเท่าไหร่ครับอู้ยแล้วคาเมล่าแมนตัวข้างหลังคือโดนฉีกแข้งฉีกขาอยู่โหแล้วปืนพลาสมาคือแบบโคตรใหญ่อ่ะใหญ่กว่าตัวอีกอ่ะเอายังไงอันนี้น่าจะต้องสแกนมือหรือเปล่านี่ไงวิธีสแกนมืออุปกรณ์แฮกเกอร์ปะยังไงอู้ใช้ระเบิดเลยเหรอแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยคือระเบิดมาก็คือแหกไปด้วยเลยอะพวกคาเมล่าแมนอันนี้ใครอะเป็นเหมือนวิวเทสที่มีทอยเลทมันเป็นเหมือนโถส้วมตรงหน้าอกอยู่เหมือนกันน้ำแก้วเอาสายไฟมาเสียบจิ้มเข้าไปเป็นเหมือนการทดลองอะไรหรือเปล่าเหมือนเป็นเหมือนห้องแลบนะทุกคนนี่ไงมันเป็นเหมือนอู้เป็นตัวหน้าของมิวเทสต์มีทอยเลทที่เป็นผู้หญิงทุกคนเอาแล้วไงแล้วเหมือนจะช็อตเอาแล้วไททันแฟนแมนกับไททันสปิกเกอร์แมนที่แขนขาดอยู่ข้างหนึ่งคือแขนเดียวก็ยังจะสู้อ่ะมีตัวหน้าของไททันกับแฟนแมนด้วยนี่คือร่างอัพเกรดมาแล้วนะอู้แล้วก็ต่อยหน้าเบ้มาเลยซัดเข้าไปหนึ่งทียังไงปล่อยเวลาจะพัดลมได้ด้วยเหรอเอาอ่ะนี่มาแล้วมันเป็นตัวผู้หญิงนะทุกคนเพราะมันแบบมีพลังเวทมนต์อ่ะเหมือนจะต้องสเตรนท์เฮ้ยดูไททันทีวีแมนสักก่อนทุกคนผมว่าเหมือนสุดนะไททันสปิกเกอร์แมนคือเหมือนของคุณเดฟักบุมสุดละเอาอ่ะโอ้แล้วเปิดโล่ได้ด้วยเอาแล้วแม่อุ้ยแล้วคือพังเลยเหรอเฮ้ยนี่คือมหาไททันนะพลังมันเกินเบอร์ไปหรือเปล่าแล้วยังไงไอ้นี่ใครด็อกเตอร์เหรอเอาแล้วมันปลุกชีพอ่ะทุกคนไอ้ด็อกเตอร์จริงด้วยอย่าบอกนะว่าจะมาแบบตีมซอมบี้เหมือนอีกหนึ่งช่องอ่ะเฮ้ยมันเก่งเกินนี่มันด็อกเตอร์สเตรนท์ชัดเลยทุกคนคือแบบป้องกันมีร่องมีร่องอู้งานเข้าแล้วพวกมหาไททันไหวหรือเปล่าขอนถอก็เอาไม่อยู่อย่าบอกไททันคาเมล่าแมนแล้วอู้ยเราโซ่ตรวนรัดเลยหรอเฮ้ยอาเจนี่มันโหดเกินคือเวลามันโหดเกินไปเปล่าเอาว่ะไททันคาเมล่าแมนยังสู้ได้อยู่เสียวกระรอกมานี่โอ้ยด็อกเตอร์แบบจิ้มรัวมากไททันคาเมล่าแมนมีโล่อยู่แต่เหมือนจะทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าเอาไงอ่ะโอ้ไททันคาเมล่าแมนหัวขาดคือขาดไปเลยอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันโหดเกินไปเปล่าหรือมันจะแยกชิ้นส่วนทุกอย่างเอาเลยเว้ยไททันที่วีแมนแม่งโกรธไหวป่ะอุ้ยแล้วมันคือมันใช้พลังจิตอย่างกับแวนด้าแม็กซิมอฟทุกคนอย่าบอกนะว่าจะเอาทางหน้าของไททันคาเมล่าแมนเป็นพวกอีกรอบนึงอะแต่หัวขาดไปแล้วอะคือหัวขาดใครนี่ไงหัวของไททันคาเมล่าแมนชิปหายฉายที่นี่ละเฮ้ยเกินเบอร์เนี้ยแล้วด็อกเตอร์เหมือนจะกลายร่างได้อย่าบอกว่าสิงเอาแล้วไงไอ้ด็อกเตอร์มันเปลี่ยนหัวทุกคน
มันกลายเป็นไททันด็อกเตอร์แล้วครับคือมันผสมร่างกับไททันคาเมล่าแมนอะได้หรอชิบหายทุกคนงานงอกแล้วด็อกเตอร์ตอนแรกว่าเหลี่ยมแล้วนะนี่เหลี่ยมมากกว่าอ่ะโอ้โหแล้วมีขาจากคนมันยับด็อกเตอร์เอาแต่บุ๊ตแล้วตอนนี้คือควบคุมทุกอย่างได้แล้วอ่ะงานเข้าแล้วไงพวกอาริอันโอ้แล้วเอายังไงอ่ะคือไททันคาเมล่าแมนคือแตกไปแล้วนะตอนเนี้ยจะบอกก็จะเอาอะไรไปอีกนะเฮ้ยเจนนี่มันโหดเกินคือมันเป็นเหมือนมนุษย์ทดลองมากกว่าผมว่านะแล้วทางหน้าของอีกสามไททันก็คือสู้ไม่ได้เลยไททันสปิเกอร์แมนไททันทีวีแมนไททันแฟนแมนคือสู้ไม่ได้เลยอ่ะอีเจนี่คือโหดเกินโอ้เราแกะพลังการกลางอกของไททันแฟนแมนไปเอามาใส่ด็อกเตอร์เหรอนั่นไงเพิ่มพลังชัวเฮ้ยออกติบัตพามบับเบิ้ลบีเดี๋ยวทันพอมเมอร์มาวะทุกคนถามจริงเอาแล้วไงทันพอมเมอร์เข้าสู่โลกสกิมบิลีทอยเลยครับทุกคนมาแล้ว คือจะบอกว่าพวกทันพอมเมอร์คุณเดฟัมบูมเคยทำมาก่อนแล้วนะพวกซีรีส์เนี้ยโคโบซิสจับมาเล่นว่ะทุกคนอู้ยแล้วเป็นเหมือนแบบว่ามัลติเวิร์สเหมือนว่าข้ามเคลื่อนย้ายดวงดาวอะไรประมาณนี้ป่ะยังไงวะแล้วมันจะเส้นทางมันจะเป็นยังไงกันต่อของโคโบซิสอู้ยแล้วนี่คือตัวหน้าของด็อกเตอร์คือดูพลังเหรอนี่ไงมันเอาพลังมาจากนอกโลกหรือเปล่าคือตัวนี้มันโหดจริงโอ้แล้วมาสร้างพวกกองทัพของสกิมบิลีทอยเลตได้ครับอันนี้คือเป็นพวกปรสิตนะฮะเอาแล้วไงคือโลกใบนี้อู้แล้วไททันแฟนแมนโดนควบคุมไปอีกหนึ่งอย่าบอกว่าเอาอะไรอีกนะเอาทางด้านของตัวแกพลังงานกลางอกไปอีกแล้วตอนแรกมันเอาไปรอบนึงแล้วไม่ใช่หรอรอบเนี้ยลูกประตุ้มอันนี้ของตัวไหนจำไม่ได้ละโอ้ก็เลยจะตีแล้วนะของไททันสปิเกอร์แมนเอาวะช่วยปลดปล่อยนี่เป็นพวกทรานสฟอร์เมอร์แน่นอนใช่ไหมนี่ออติมัสพรายม์กับบัมเบิลบีอยากเอาเรื่องเหลือจะเชื่อทรานสฟอร์เมอร์อยู่ในสกิมบิลีทอยเลททุกคนมาแล้วด็อกหลบอย่างเฟี้ยวเอาไงด็อกเตอร์เอ้ยโดนดึงไว้มาแล้วด็อกเตอร์แมนนี่ไอ้นกตัวนี้เราเห็นตั้งแต่รอบที่แล้วที่เราทำรีแอคชั่นไปนะผมก็ว่าอยู่เหมือนนกของทาร์ทฟอร์เมอร์อู้ตะแคงคาดไอ้ด็อกเตอร์เอาไงแต่ร่างกายนั้นเป็นร่างกายของไททันคาเมล่าแมนนะเอาลูกมาตุ้มตบสื่อเจ๋ไปละสื่อเจ๋ไปละต้องสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันละอู้ยจบแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับทางหน้าของโลกคู่ขนานสกิมบิลีทอยเลทจากช่องโคโมซิกใน EP ที่24จนถึง EP ที่26ตอนนี้มีทางหน้าของเผ่าพันธุ์ใหม่เข้ามาร่วมแจมนั่นก็คือทางหน้าของพวกทรานสฟอร์เมอร์นั่นเองครับมีออพติมัสพรามมีบับเบิ้ลบีแล้วก็มีทางหน้าของตัวนกไดโนเสาร์ล้วนนกทรานสฟอร์เมอร์เข้ามาด้วยนั่นเองครับส่วนทางหน้าของไททันคาเมล่าแมนเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้หัวขาดแล้วก็แตกไปแล้วไม่รู้ว่าทางหน้าของโคโมซิกจะเดินเนื้อเรื่องของตัวไททันคาเมล่าแมนยังไงกันต่อนั่นเองนะครับผมก็คงจะต้องรอดูในตอนต่อไปเพื่อนๆมีทฤษฎีอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนั่นเองวันนี้ผมน่าจะมาเร็วไปเร็วนิดนึงก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้กับหมอบดินชาแนลไปด้วยแล้ววันนี้ผมลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ